วัดคีรีวันบรรพตบ้านพนมพัฒนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำพูรอนบ้านช่างทองโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรและแหล่งเรียนรู้โฮงคำสุวรรณเชษฐาบ้านหนองกุงหมู่8ขอเชิญร่วมงานกฐินทานสืบสานตำนานหลวงพ่อพระชัยเชษฐาธิราชและทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างพระพุทธเชษฐาวังโสหรือหลวงปู่ใหญ่ณวัดคิริวันบรรพตบ้านพนมพัฒนาหมู่5ตำบลสุวรรณคูหาอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูระหว่างวันที่23ถึง25ตุลาคม2563กำหนดงานวันที่23ตุลาคม2563เวลา 18:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณแหล่งเรียนรู้โฮงคำสุวรรณเชษฐาเลขที่87หมู่8บ้านหนองกุ่งตำบลสุวรรณคูหาอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูวันที่24ตุลาคม2563เวลา 14:00 น.ขอเชิญร่วมขบวนแห่กองกฐินสืบสานตำนานอีสานล้านช้างตั้งกองกฐินณวัดคีรีวันบรรพตและชมการแสดงชุดสืบสานตำนานอีสานล้านช้างจากโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรเวลา 18:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคีรีวันบรรพตวันที่25ตุลาคม2563เวลา 8:00 น.ทำบุญตักบาตรถวายพัตรหารแด่พระภิกษุสงฆ์ณวัดคีรีวันบรรพตเวลา 9:00 น.ทำพิธีถวายผ้ากฐินปลูกจิตสำนึกดีๆให้ลูกหลานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสาระดีแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน